ตัวเลขดัชนีของเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นค่าของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขดัชนีก็ลดนะครับใน4เดือนที่ผ่านมานะครับถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับจาก 89.7 ลดลงเหลือ 88.7 นะครับเนื่องจากเกิดในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่มีภัยธรรมชาติอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านเอ็กซ์พอร์ตเองก็ไม่ค่อยดีนะครับมีการภาพรถยนต์เองในเดือนที่ผ่านมาก็เปลี่ยนตัวเลขของมันมีปัจจุบันก็ลดลงสินค้าเกษตรก็ยังไม่มีขึ้นทำแล้วก็จะส่งผลให้เรื่องชีวิตของเราเนี่ยอย่างในอีก3เดือนข้างหน้าเราก็มองว่ามันจะปรับตัวลดลงด้วยใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับมีน้ำท่วมด้วยแต่3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราค่อนข้างน่าจะมั่นใจว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าภาครัฐบาลเองเรามีรัฐบาลที่จัดตั้งมาเรียบร้อยนะครับมีรัฐบาลที่ผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายของประมาณก็น่าจะดีขึ้นนะครับถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับนโยบายปรับโครงสร้างภาษีของรัฐบาลนะคะว่ามองว่ามันจะส่งผลดียังไงบ้างโครงสร้างภาษีของรัฐบาลเนี่ยซึ่งพยายามจะลดความเหลื่อมล้ำนะครับวันนี้ก็พยายามที่จะปรับในเรื่องของส่วนของคนที่มีรายได้สูงนะครับมีโอกาสเสียภาษีมากขึ้นคนที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีลดลงอันนี้ก็คือโครงสร้างภาษีระดับด้านใหญ่ของภาครัฐไม่ว่าภาษีมรดกหรือภาษีต่างๆที่เราตามเข้ามาครับในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่เรามองว่าปีหน้าเป็นโอกาสที่ปรับลดลงได้แล้วเนี่ยแล้วที่มองว่าเศรษฐกิจมันดีแล้วเนี่ยคือภาษี VAT ที่จะปรับในปีหน้าถ้าเราคนมองกันว่าปีหน้าเนี่ยทุกค่ายก็มองกันว่าเศรษฐกิจเราน่าจะดีขึ้นเพราะการเงินเริ่มนิ่งนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับของภาครัฐก็ดีนะครับเรื่องของการที่เราสามารถที่จะทำธุรกิจธุรกรรมกับต่างประเทศได้มากขึ้นเรื่องเศรษฐกิจพิเศษที่เรามีเกิดขึ้นในปีหน้าเรื่องจะมีการค้าขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นพอสมควรนั่นเองGDP ที่เราคาดหวังไว้ว่าก็จะโตประมาณ 4.5 เป็นส่วนนี้เองก็ทำให้เราคิดว่าถ้าเศรษฐกิจดีนะครับจริงๆแล้วต้นที่ขับขึ้นมาก็น่าจะรองรับได้ในส่วนของภาษีมรดกแล้วก็ภาษีที่ดินที่จะมีการปรับเนี่ยค่ะในเรื่องของผลกระทบต่อหรือว่าส่งผลยังไงต่อภาคเอกชนบ้างตอนนี้มีปัจจัยอะไรส่งผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าภาษีมรดกคงจะกระทบกับผู้ที่มีรายได้เยอะนะครับที่จะต้องจำเป็นจะต้องมีมรดกมากนะครับอันนั้นก็เราก็เห็นด้วยนะครับที่ควรจะมีการภาษีมรดกขึ้นมานะครับส่วนภาษีเรื่องที่ดินก็เรื่องของการผลักดันให้โอกาสใช้ที่ดินทำมาหากินมากขึ้นอันนั้นเราก็คิดว่าก็น่าจะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่าง GDP ปีหน้าที่เรามองว่าจะโต 4.5 ครับแล้วเรามองส่งออกปีนี้ไว้แค่2ปีหน้าเรามองว่าเท่าไหร่เราได้ประเมินไหมครับคือคิดว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็น่าจะ GDP จะโตขึ้นนะครับเพราะว่าการส่งออกปีหน้าก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมหลายแล้วอุตสาหกรรมของเราก็เริ่มฟื้นตัวและแข็งแรงขึ้นเศรษฐกิจโลกในปีหน้าก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของเราเองเนี่ยโดยเฉพาะการลงทุนในภาครัฐปีหน้าจะโตขึ้นเยอะมากใช้งบประมาณการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าโครงการของอุตสาหกรรมเจอไม่ว่าเรื่องน้ำทั้งหลายก็น่าจะดีขึ้นแล้วเราคาดว่าปีหน้าราคาสินค้าเกษตรน่าจะดีขึ้นตอนนั้นไม่ได้ฟอกแฮตตัวเลขใช่ไหมครับว่าจะโตสักเท่าไหร่ตัวแทนของการส่งออกครับก็ประเมินว่ามันก็น่าจะไปถึง4% ได้ 4-5% นะครับในตัวเลขของการส่งออกปีหน้าGDP นี่ประมาณเท่าไหร่ GDP เราคาดว่าไม่ต่ำกว่า4.5นะครับ